สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกําเนิดทองก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับ ได้มีการจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกับส่วนราชการต่างๆภายในกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาร์รัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงหมหาดไทยเยข้าร่วมการประชุม ซึ่งทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงมีพระหมหากรุณาอย่างสูงนะครับที่พระราชทานแบบผ้าลายขิดพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาให้ปลายกระทรวงมหาดไทยและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเชิญมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทัว่วประเทศนะครับซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมภูมิปรรัญญาวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มทอผ้าที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของการประกอบอาชีพทอผ้าคงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งผ้าไทยเ,ยเป็นผ้าที่สวมใส่สบายนะครับสามารถใส่ได้ในโอกาสต่างๆจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้น้อมนําพระมหากรุณาในครั้งนี้ ไปขับเคลื่อนขยายผลให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการทอผ้าในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนอันจะส่งผลต่อครอบครัวแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็ภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับประหลัดกระทรวงมหาดไทยปหลัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับ ซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างเช่นหนึ่งนะครับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้ามซึ่งแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจงังแต่ก็ยังพบการกระทําความผิดฝ่าฝืนกฎหมายในการใช้รถใช้ถนนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่คับขันนะครับ ดังนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดและกรุงเทพมหานาครเนี่ยต้องใช้กลไกในพื้นที่ทําให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีจิตวิญญาณหรือว่าวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์ให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเด็กเยาวชนในสถานศึกษานะครับเพื่อสร้างจิตสํานึกแล้วก็นําไปพูดคุยทาความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่สมาชิกในครอบครัวที่ขับรถนะ,นะครับสคือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโกคภาณฑ์พุทธศักราช2497ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเนี่ยดูแล ทุกสุขของพี่น้องประชาชนในเรื่องค่าครองชีพผ่านการสอดส่องดูแลติดตามและก็สำรวจราคาสินค้าและพกคภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยให้ผู้ว่ารชาชการจังหวัดเนี่ยติดตามราคาสินค้าและพกคภัณฑ์ร่วมกับพณิชย์จังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบการขึ้นราคาสินค้าเกินกําหนดนะครับหรือว่าพบการกักตุนโภกภัพันสินค้าต่างๆก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ3คือการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือว่าคอทอชอก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็แนวทางที่กําหนดเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ครับคือการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทิศทางลมการเกิดจุดความร้อนหรือฮอสปอตนะครับ รวมไปถึงทบทวนแล้วก็จัดทําแผนเผชิญเหตุปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงแบ่งพื้นที่รปปับผิดชอบถึงระดับอําเภอตําบลและหมู่บ้านบรรณาการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามข้อ tamam มูลพื้นที่เสี่ยงแบ่งพื้นที่รับผิดชอบถึงระดับแนวอำเภอตําบลและหมู่บ้านบรรณาการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันแล้วก็ลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกําเนิด ทั้งยานพาหนะการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมตามมาตรการภาครัฐลดละเลิกการเผาป่าการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรนะครับภาคก่อสร้างปฏิบัติตามกฎหมาย ภาคอุสาการตรวจสอบแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศแล้วก็คนใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ช่วยการตรวจสอบสภาพรถเพื่อไม่ให้ปล่อยควันเสียที่เผาไหม้ไม่หมดน,น,นะครับ5คือการเตรียมการรับมือภัยแล้งแล้วก็การบริหารจัดการน้ําโดยเฝ้าระวังติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนที่ตกแล้วก็ปริมาณน้ําตามแหล่งน้ําต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ําโดยใช้กลไกของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการของจังหวัด กำหนดแนวทางการใช้น้ำในลักษณะต่างๆทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดถึงแนวทางการระบายและก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ตามแหล่งน้ำขนาดต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับ 6คือการดําเนินงานของศูนย์อำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสจพเนี่ยนะครับโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ผ่าน,นกลไกในอาเภอในฐานะประธานกรรมการสจพอ,อาเภอหากพบว่าครัวเรือนประชาชนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องใดก็ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่มีความรู้และก็เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆดำเนินการแก้ไขทันทีนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้า และประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด7คือการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้านะครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่อำเภอจังหวัดแล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายของประชาชนจากสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่รบกรุงดังอีกด้วยนะครับ 8ครับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสภาพพื้นผิวถนนครุกระและก็ชำรุดเสียหายโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้า,นาที่และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพถนนที่ชำรุดเสียหายนะครับ mm hmm. เพื่อสร้างความปลอดภยัยและก็บรรเทาผลกระทบจากความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่ในการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยขับเคลื่อนการทํางานแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอันจะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ความผาสุกกับประเทศชาตินอกจากนี้เนี่ยก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับทุกท่านเลยได้ร่วมการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยอุดหนุนประชาชนผู้ประกอบการทอผ้าซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนไทยด้วยกันเนี่ยซื้อผ้าไทยนะครับอุดหนุนผ้าไทยก็จะกลับคืนสู่ประชาชนคนไทยด้วยกันเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งแล้วก็เป็นการต่อลมหายใจสร้างคุณค่าผ้าไทยให้ได้รับการสืบสานร,ร,รักษา ต่อยอดอย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับที่มีการเดินหน้าพัฒนาและก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะครับไปดูกันในส่วนของนางยุพาทวีกิจวัฒนาบรวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการหารือความร่วมมือการต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะครับในงานแสดงและก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยทางด้านของประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ดําเนินโครงการกระตุ้นและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน รากเพื่อมุ่งเน้นยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทยสูุ่ากาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG นะครับจนเกิดเป็นงานแสดงและก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ที่ได้เปิดตัวเป็นวันแรกในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งโครงการนี้เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการชุมชนวัฒนธรรมไทยเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพทางรูปแบบธุรกิจเทคโนโลยีและก็นกวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนําไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปได้หลังจากที่ผ่านมาต่างก็มีอุปสรรคนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ 19. ด -19 นอกจากนี้เนี่ยนะครับงานจัดแสดงแล้วก็จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนแล้วก็การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจแล้วเนี่ยเพื่อการพัฒนาและต่อย ภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางกระทรวงวัฒนธรรมยังได้มีการจัดประชุมร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและก็ต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อขยายช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์ออกไปให้ได้มากขึ้นซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปความร่วมมือในครั้งนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อไปสําหรับหน่วยงานเอกชนทั้ง7หน่วยงานนะครับได้แก่บริษัทไทยพาวิลเลียนคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาคมการค้าส่งเสริมหัตกรรมไท บริษัทบางกอกอินสตูเมนต์จำกัดบริษัทครีเอทีฟสเปซชิยจำกัดสยามคาซาแอสโซเชชันบริษัทเจียเม้งมาร์เก็ตติ้งจำกัดแล้วก็สภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการจัดงานในวันแรกในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็พบว่ามีผู้ที่สนใจเข้าชมงานเกินเป้าหมายนะครับด้านการเจราจาธุรกิจการค้าก็สามารถจับคู่เจราจาทางธุรกิจได้ถึง50คู่แล้วก็มีสินค้าที่รับความสนใจสูงสุด3อันดับแรกนะครับได้แก่หนึ่งกลุ่มผ้าผืนผ้าทอนะครับสคือกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ3ก็คือของตกแต่งบ้านสําหรับสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับอย่างเช่นชุดโนราราตรีนะครับที่สื่อให้เห็นถึง ความงดงามของชุดที่สมใส่แสดงโนรานะครับรวมไปถึงช็อกโกแลตทุเรียนนนทนะครับที่นำช็อกโกแลตเนี่ยมาผสมกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างทุเรียนนนหรือว่านนทบุรีเนี่ยนะครับ รวมไปถึงฉากใหญ่กั้นห้องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหนังใหญ่กระจกลิเกนะครับผลิตภัณฑ์ที่หลอมรวมภาพจําของลิเกทรงเครื่องที่ชาวลิเกเนี่ยจะใช้แต่งตัวด้านหลังเวทีก่อนขึ้นทําการแสดงเสื้อคลุมมวยไทยนี่ก็เป็นหนึ่งในกีฬาไทยที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับเทียนอาโรมานะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีประสานงานฝีมือแกะลายเทียนนะครับหัตถกรรมทองเหลือง กล่องร่วมสมัยกระเป๋าเรซินตีนจกนะครับที่นําชิ้นส่วนของผ้าซินเนี่ยมาหล่อในเรซินเป็นกระเป๋าทรงกล่องร่วมสมัยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการนําเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยนะครับมาสร้างสารรค์เป็นผลงานแล้วก็สามารถที่จะทําให้ก่อเกิดรายได้ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทางด้านของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่1นึ่งทับสองพนะครับซึ่งหลังจากการประชุมเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่า ที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไปโดยยึดหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เนี่ยนะครับเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและก็เพื่อให้การขับเคลื่อน SDG ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้ในคราวเดียวกันซึ่งก็เป็นไปตามที่สํานักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชกําหนดโดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวง ับแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติพร้อมกับเน้นย้ำถึงการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานที่ต้องมีความชัดเจนเกิดผลสมัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG เนี่ยนะครับในส่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและก็ประสานงานหลักมีสี4เป้าหมายจาก17เป้าหมายได้แก่เป้าหมายที่12คือสร้างหลักประกรันให้มีแบบแผนการผลิตและก็บริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่13นะครับปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป้าหมายที่14ครับอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายที่15ก็คือปกป้องฟื้นฟูแล้วก็สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนต่อสู้การกลายเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่แล้วก็หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจําปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนเป็นประจําทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพอ่อ และประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร0 8 6 8 0 9 0 2 2 2